ลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้กันต่อนะคะประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะที่อำเภอเบตงนะคะก็แห่กดเงินหมื่นจนล้นธนาคารนะคะขณะที่บางคนก็นำเงินที่ได้ไปไถ่ทองคืนจากโรงรับจำนำค่ะที่หน้าธนาคารธกส.สาขาเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะบรรยากาศประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการเดินทางมากดเงินหมื่นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคึกคักนะคะทุกคนต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีใจแล้วก็มีความสุขเดินทางมารับบัตรคิวรอกดเงินหน้าตู้ ATM จนแถวล้นออกมาครึ่งถนนเลยค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำพร้อมกับทำความเข้าใจสำหรับบางคนที่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีเงินเข้าบัญชีเนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนซึ่งสามารถผูกบัญชีได้นะคะทั้งที่หน้าตู้ ATM โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือติดต่อธนาคารที่ตัวเองมีบัญชีอยู่ก็ได้ค่ะโดยส่วนที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงครับมีประชาชนมาแห่ไถ่ถอนทองรูปพรรณกันจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรายย่อยที่นำทองมาจำนำไม่เกิน 10,000 บาทโดยนางสาวนูริยะสาแมผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงก็บอกว่านะครับภายหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยแจกเงิน 10,000 บาททำให้ในแต่ละวันมีผู้มาไถ่ถอนทองรูปพรรณเนี่ยวันละ 7-800,000 บาทเลยทีเดียวครับบรรยากาศก็บอกว่านอกจากที่หน้าธนาคารแล้วร้านทองก็เหมือนกันแน่นเหมือนกันไปถอยไอ้ไถ่ถอนทองออกมาก็จะเห็นว่าช่วงนี้คึกคักมากขึ้นนะครับใช่ค่ะ